สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการที่จะช่วยเพื่อนๆวางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของอะไรคะสิทธิเก็บกินนะคะเหตุเกิดจากอะไรวันนั้นพี่นวลลงวอร์นิ่งว่าไงนะว่าก่อนจะโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้ลูกหลานเป็นมรดกให้พ่อแม่เลยค่ะจดสิทธิเก็บกินไว้ให้ตนเองนะคะเพื่ออนาคตจากคำที่ลงวันนั้นนะคะในข้อความที่ลงวันนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะถามแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะมันก็เลยเป็นเหตุให้พี่นวลว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นวลมาไลฟ์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้เอาเทคนิคอะค่ะเรื่องของสิทธิเก็บกินไปใช้วางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะเสียงพี่นวลชัดไหมจ๊ะถ้าชัดพี่นวลรบกวนขออะไรจ๊ะขอ999ให้เห็นหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่เมื่อคุณฟังจบอะค่ะถ้าคุณมีเป็นอะไรคะมีทรัพย์สินประเภทของที่ดินที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้คุณสามารถเอามันไปใช้วางแผนภาษีในธุรกิจของคุณได้สวัสดีค่ะวันนี้ได้เจอพี่นวลแล้วดีใจครั้งค่ะสวยมากเลยเหรอคะจุ๊บ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 กล่าวดีใจนะคะคิดถึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้สำหรับอะไรบางคนที่บอกว่าพี่นวลหนูมีธุรกิจให้เช่าบ้านคุณสามารถเอาเทคนิควันนี้ไปใช้ได้นะวันนี้ปล่อยของเต็มที่เนี่ยมีคำถามที่ถามมาคือพี่นวลก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเพื่อนๆไม่รู้คือจริงๆอะค่ะวอร์ดดิ้งที่พี่นวลลงอะพี่นวลหมายถึงอะไรณวันนั้นที่พี่นวลเขียนไปอะค่ะพี่นวลอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ที่บางครั้งอะค่ะโอนนะคะโอนที่ดินของตัวเองให้กับลูกหลานไปก่อนแต่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่อะเข้าใจไหมเสร็จแล้วอะค่ะคือบางครั้งอะค่ะลูกหลานน่ารักก็มีเยอะแต่บางครั้งพอพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สินโอนให้ลูกไปหมดแล้วเป็นไงคะมันเหมือนกับไม่มีค่าแล้วอะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะให้มรดกกับลูกหลานนะถ้าคุณทำวิธีนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณจะยังเป็นคนสำคัญเสมอมันเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะกฎหมายให้สิทธิ์มันทำได้นะเรื่องของสิทธิ์เก็บกินนะคะซึ่งมันสามารถเอาไปใช้วางแผนประหยัดภาษีได้เยอะเลยนะเรื่องสิทธิ์เก็บกินแค่เรื่องเดียวเนี่ยในวันนี้เดี๋ยววันนี้เอาช่องเนี้ยมาปล่อยนะจ๊ะพ่อถามว่าคนไม่รู้กันเยอะนะคือจากที่เพื่อนๆอ่ะแสดงความคิดเห็นมาให้พี่นวลแล้วก็มาถามใช่ไหมเดี๋ยวพี่นวลจะไล่ตอบให้นะคะมีคนบอกว่าถ้าระบุแบบนี้แล้วว่าลูกหลานจะไม่สามารถขายได้จนกว่าท่านจะจากไปหรือเปล่าพี่นวลถามหน่อยถ้าสมมติว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะโอนมรดกคือที่ดินให้กับลูกๆคือพวกเราระหว่างที่ท่านเองก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านให้ไปเลยเพื่ออะไรลูกหลานจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันหลังจากที่ท่านจากไปหรือบางคนบอกว่าถ้าฉันทำเป็นมรดกก็กลัวว่าจะเหมือนเป็นการแช่งตัวเองสู้ให้แล้วตอนนี้ฮะแต่ว่าให้แล้วเป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะก็ยังสามารถมีสิทธิประโยชน์นะคะรับสิทธิประโยชน์เต็มๆจากมรดกที่คุณได้แบ่งพื้นที่ของคุณนะที่ของคุณนะให้กับลูกหลานคุณมีลูกหลานสมมติว่าคุณมีลูก4คนคุณให้กับลูกทั้ง4คนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เราอ่ะในระหว่างที่เราให้เนี่ยเราขอสิทธิ์เก็บกินไปด้วยสิทธิ์เก็บกินยังไงสิทธิ์เก็บกินนะคะมันสามารถที่จะระบุอายุก็ได้แต่ถ้าไม่ระบุอายุอะค่ะก็คือจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของคุณพ่อคุณแม่ถึงคุณจะให้มรดกกับลูกหลานไปแล้วแต่คุณสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากที่ผืนนั้นได้เสมอนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองอะไรคะที่จะให้มรดกกับลูกหลานอะควรจะอะไรทำตรงนี้เอาไว้ให้ไปก็ไม่เป็นไรยังเห็นอยู่อะแต่ว่าถามว่าเมื่อกี้ที่เพื่อนๆถามมาใช่ไหมว่าแล้วถ้า
ลูกหลานนะคะเพื่อนๆคิดว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มรดกให้กับลูกๆแหละค่ะแล้วถ้าลูกหลานนะคะจะเอาที่ดินแปลงนั้นไปขายอ่ะเขาสามารถขายได้ไหมถ้าคิดว่าขายได้ขออะไรดีนะขอ10ขายได้10นะคะขายได้ถ้า11ไม่น่าจะขายได้นะพี่นวลได้นะอ่ะให้ถ่ายไม่ต้องซีเรียสนะชิวๆแต่เรียนแบบชิวๆแต่เป็นชิวๆที่หมดไลน์เนี้ยเอาไปวางแผนอะเซฟได้ด้วยตัวของเพื่อนๆ เองได้ไหมอ่ะพี่นวลถามก่อนเพื่อนๆว่าได้ปะฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าฟังพี่นวลเพลินนะจ๊ะอะไรดีแพงค่ะคีแพงมันเป็นเรื่องที่เขาเอาไปใช้วางแผนภาษีกันเยอะนะเรื่องของสิทธิ์เก็บกินเนี้ยค่ะอ่ะพี่นวลถามว่าได้ไหมได้ไหมสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่โอนที่เป็นมรดกให้กับพวกเราละแต่เราอ่ะอยากจะขายที่แปลงนั้นระหว่างที่ท่านเองก็ยังมีชีวิตอยู่คุณว่าลูกที่รับมรดกของพ่อแม่มาแล้วอ่ะขายได้ไหมจะบอกไม่น่าจะได้นะจ๊ะไม่น่าจะได้จ๊ะเพื่อนเพื่อนว่าไงได้หรือไม่ได้คนอื่นว่าไงได้ไหมสิทธิ์เก็บกินมันคือสิ่งที่เวลาที่สมมติว่าเราอะยกที่ให้กับลูกใช่ปะยกที่ให้กับลูกแบ่งให้เลยเราตอนที่เรามีชีวิตนะตอนที่เราไปยกที่ให้ที่ที่ดินเนี่ยเราก็บอกเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอละจดสิทธิ์เก็บกินไปด้วยนะแต่จะให้ดีอะถ้าเราอยู่ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องระบุว่ากี่ปีเพราะอะไรคุณกัญญาก็บอกว่าคิดถึงด้วยคิดถึงกันเยอะๆค่ะพี่นวลจะได้เสนอหน้าบ่อยๆ ก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันเลิฟๆค่ะคือถามว่าทำไมพี่นวลถึงบอกว่าไม่ต้องระบุอายุก็มันเป็นมรดกของเพื่อนปะมันเป็นมรดกของพ่อคุณแม่ใช่ปะการที่เราอ่ะเป็นพ่อแม่คุณจะได้สิทธิ์กับมันอ่ะพี่โถมันไม่แปลกนะจริงไหมคือมันเป็นการคือลูกอ่ะลูกกตัญญูมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ยิ่งพ่อแม่ให้อ่ะแต่พ่อแม่เองก็ควรที่จะอะไรคะต้องรู้เรื่องนี้อ่ะจริงไหมไม่ต้องระบุอายุค่ะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คือมันจะต้องมีเทคนิคว่าเวอร์ชันอย่างเงี้ยระบุหรือไม่ระบุอายุเดี๋ยววันนี้มันมีหลายเวอร์ชันให้นะจ๊ะคนอื่นว่าไงถ่ายได้ไม่ได้ช่วยกันตอบนะคะน้องธนพรบอกไม่ได้อะพี่ดวนไม่น่าจะถ่ายได้ค่ะคือเวลาที่ค่ะเจ้าหน้าที่ของที่ดินเนี่ยเขาอะโอเคพอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่โอนให้ใช่ไหมเราระบุไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าโอเคจะขอสิทธิ์เก็บกินเนี่ยแต่ไม่ต้องระบุอายุเลยนะแสดงว่าสิทธิ์เก็บกินนี้ค่ะมันคือสิ่งค่ะที่จะติดตัวคุณพ่อคุณแม่ไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขสิ้นอายุไขคืออะไรคำว่าสิทธิ์เก็บกินนะคะภาษากฎหมายมันคือคำว่าเป็นบุคคลละสิทธิ์บุคคลละสิทธิ์คืออะไรอ่ะมันสิทธิ์เฉพาะของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่ได้จดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเก็บกินกับอะไรคะอสังหาอสังหาก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้พวกที่ดินพวกบ้านพวกคอนโดอะไรพวกนี้มันมีขาเคลื่อนที่ที่ไหนมันไม่มีมันคืออสังหามันสามารถนะคะระบุไปได้ว่าเราอะมีสิทธิ์เก็บกินคือคำว่าสิทธิ์เก็บกินมันจะแยกต่างหากเพราะว่าเหมือนพ่อแม่ยกที่แปลงนี้ให้กับลูกใช่ไหมจ๊ะพอพ่อแม่ยกที่แปลงนี้ให้กับลูกเห็นนะคะกรรมสิทธิ์ที่ตอนแรกอ่ะเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่มันก็จะโอนไปเป็นชื่อของลูกๆที่ได้รับมรดกของคุณพ่อคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าความเป็นเจ้าของในที่ดินผืนนั้นน่ะในอาคารตรงนั้นน่ะมันย้ายจากคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นลูกที่เป็นเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วเพราะท่านให้มรดกกับลูกนะจ๊ะเสร็จแล้วเป็นไงแต่ว่าค่ะแต่ว่าพอเราจดสิทธิ์เก็บกินมันคือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากอะไรคะจากทรัพย์สินที่เราได้ให้ลูกไปแล้วจากที่ดินผืนนั้นจากห้องเช่าจากอาคารพาณิชย์จากคอนโดหลังนั้นมันยังตกให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เราได้โอนให้กับลูกหลานไปเรียบร้อยแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ถึงคุณจะให้ทรัพย์กับลูกไป
แต่คุณยังสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากที่เป็นของเรามาก่อนไม่แตกนะจ๊ะอ่ะมันจะเป็นการที่แบบว่าพี่นวลว่ามันจะดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยไงคือเราไม่รู้อนาคตอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเพื่อความไม่ประมาทอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณจะให้ที่กับลูกคุณก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนคือสุดท้ายเขาได้อยู่แล้วอะคือณวันที่คุณให้อะที่แปลงนั้นนะมันกลายเป็นชื่อลูกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะแต่สิทธิ์เก็บกินที่พี่นวลบอกมันจะติดตัวคุณพ่อคุณแม่ไปจนสิ้นอายุไขนะจ๊ะเพราะพวกนี้พอมันระบุลงไปในโฉนดใช่ไหมเช่นกันอ่ะพี่นวลถามก่อนถ้าเพื่อนๆอ่ะเป็นคนหนึ่งอ่ะที่จะซื้อทรัพย์นะคะคุณก็ต้องดูได้เหมือนกันว่าเวลาเราอะค่ะจะไปซื้อทรัพย์สวัสดีค่ะพี่นีพบถึงนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกๆกำลังใจเหมือนกันนะคะเวลาที่เพื่อนๆพี่นีเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์เยอะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะให้มรดกลูกได้ค่ะแต่ขอสิทธิ์เก็บกินเก็บไว้นะคะพี่นีเสร็จแล้วยังไงเวลาที่คุณอะจะไปซื้อทรัพย์ใช่ปะเวลาเราจะซื้อทรัพย์ยังไงคุณก็ต้องดูอะไรโฉนดด้วยว่าหลังโฉนดเนี่ยมันมีคำว่าสิทธิ์เก็บกินอยู่หรือเปล่าอันนี้นวลถามก่อนถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อที่ใช่ไหมแล้วคุณไปดูหลังโฉนดแล้วเขาก็ระบุว่าไอ้โฉนดผืนเนี้ยมันมีคำว่าสิทธิ์เก็บกินอยู่อ่ะคุณอยากจะซื้อมันไหมซื้อขอ7ไม่ซื้อขอ8ซื้อไม่ซื้อ7หรือ8ดีจ้ะสมมติว่าคุณจะไปซื้อที่ซื้อ7ไม่ซื้อ8แล้วต้องไปดูนะที่โฉนดอ่ะข้างหลังอ่ะมันสลักไว้ด้วยเปล่าวะมีสิทธิ์เก็บกินติดอยู่นะจ๊ะคุณคิดว่าคุณจะซื้อที่แปลงนี้มาซื้อขอ7ไม่ซื้อดีกว่าวะไปซื้อที่ที่ปลอดดีกว่าขอ8อ่ะซื้อไม่ซื้อฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าฟังพี่นวลเพลินนะจ๊ะซื้อมั้ยซื้อมั้ยอ่ะ7หรือ8สมมุติว่ามีที่ให้คุณเลือกอ่ะที่แปลงนึงเป็นที่ที่มีสิทธิ์เก็บกินอยู่ตอบมาแล้วพี่นีบอกพี่ขอไม่ซื้อค่ะ8เต็มเลยพี่นวลก็ไม่เอาเหมือนกันแสดงว่าไงแสดงว่าไม่ซื้อเลยใช่ไหมคะแต่พี่ก็ว่างั้นเฮ้ยแต่บางคนพลาดนะโว้ยเวลาคุณจะไปซื้อที่คุณก็ต้องดูโฉนดให้ดีแล้วบางครั้งแม่มาบอกขายฉันแปลงหนึ่งเว้ยไปชี้ที่ที่แปลงนี้พอถึงเวลามันกลายเป็นอีกแปลงนะเรื่องซื้อที่ของที่ดินน่ะคุณก็ต้องแบบว่าต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะต้องเช็คให้ดีนะเธอไม่ได้เลยไม่ซื้อใช่ไหมคะคุณยุ้ยก็ไม่ซื้อสรุปว่าคุณปุ้มปุ้ยก็บอกว่าไม่ซื้อน้องอ่ะก็บอกว่าไม่ซื้อไม่มีใครซื้อเลยที่ติดสิทธิเก็บกินก็แสดงว่าเห็นไหมคุณบางอ่อนก็บอกพี่ก็ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าอะไรก็มีให้เลือกตั้งเยอะแปลงนี้ไม่ติดสิทธิเก็บกินเพราะอะไรเพราะสิทธิเก็บกินนะคะมันคือบุคคลสิทธิบุคคลสิทธิ์คือมันจะติดไปกับอะไรที่เขาระบุไว้เพราะว่าพ่อแม่ให้กับลูกถูกป่ะพ่อแม่โอนมรดกให้กับลูกแต่ขอว่าฉันน่ะขอมีสิทธิ์เก็บกินน่ะในที่ผืนนี้เพราะว่าอะไรไม่ได้ระบุอายุที่จะผูกไปกับสิทธิเก็บกินนี้คือมันสามารถระบุได้นะตัวเองมันสามารถระบุได้ว่ากี่ปีได้แต่ถ้าเป็นเคสพ่อแม่ยกมรดกให้กับลูกเป็นอสังหาคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้พี่นวลแนะนำว่าไม่ต้องระบุว่าจะกี่ปีก็คือถ้าไม่ระบุอย่างนี้ก็คือตลอดจนสิ้นอายุไขของคุณพ่อคุณแม่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากอสังหาที่คุณยกให้กับลูกคุณเพราะฉะนั้นคุณตัดคำว่าเนรคุณออกไปได้เลยเพราะอะไรเพราะด้วยกฎหมายคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถเก็บกินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่เราตัดปัญหาเรื่องของที่ลูกจะมาทะเลาะกันในอนาคตถูกปะเพราะบางคนกลัวบอกว่าเขียนมรดกแล้วเดี๋ยวจะเป็นการแช่งตัวเองโน่นนี่นั่นคุณก็ให้อย่างเนี้ยให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่เราก็ยังได้ประโยชน์ถ้าสมมุติว่าที่ตรงนั้นเป็นไงมันคืออพาร์ตเมนต์ให้เช่ามันยังเป็นเงินพ่อแม่ก็ยังได้รับผลประโยชน์คือคุณก็ไม่ต้องมาไปเดือดร้อนลูกไงเพราะมันคือผลประโยชน์ที่จริงๆพ่อแม่ต้องได้สิทธิ์อยู่แล้วแต่เรายกให้ลูกในระหว่างที่เรายังมีชีวิตก็แค่นั้นเองค่ะแต่ให้จดสิทธิ์เก็บกินเอาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เราอะค่ะยกให้กับลูกไป
เราก็ไม่รู้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงถูกป่ะอันนี้เพื่อความไม่ประมาทของคุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดนะคะอันนี้พี่นุ่นก็ให้เทคนิคให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะใช่ไหมคะเพราะทุกคนบอกว่าไม่ซื้อคือขายถ้าแสดงว่าคำตอบนี้เมื่อกี้ที่พี่นวลถามมันก็จะตอบคำตอบที่บอกว่าคอนอันไม่ก่อนเลยอะไรโฉนดที่ดินที่อะไรคะมีคำว่าสิทธิ์เก็บกินอยู่ข้างหลังเนี่ยโฉนดอะมันก็ยังขายได้ไม่ใช่ขายไม่ได้มันขายได้เพราะชื่อของอะไรคะแต่โฉนดตรงนั้นอะมันไม่ใช่ชื่อของคุณพ่อคุณแม่แต่มันคือชื่อของลูกที่ได้รับมรดกของคุณพ่อคุณแม่ไปนี่พี่นวลจะตอบคำถามสำหรับเพื่อนๆที่ถามในนะนางมาให้นะว่าจะไงใช่ไหมคะคือมันขายได้แต่สิทธิ์เก็บกินอันนี้มันจะติดไปกับอะไรคะที่มีสิทธิ์เก็บกินอยู่ก็คือไอ้คนที่ซื้อที่ไปอ่ะคุณก็ต้องรับอะไรคะสิทธิ์เก็บกินของคุณพ่อคุณแม่ที่ติดไปด้วยจนกว่าท่านจะเสียชีวิตนั่นแหละค่ะเขาถึงเรียกว่ามันคือบุคคลละสิทธิ์คือตามภาษาของกฎหมายมันก็จะงงๆนะแต่จริงๆคือสิทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์เฉพาะของคนที่ได้สิทธิ์เก็บกินอยู่ในที่แปลงนั้นอยู่ในโฉนดตรงนั้นมันจะติดตัวไปคุณซื้อไปถึงซื้อที่แปลงนี้แต่สิทธิ์เก็บกินของคุณพ่อคุณแม่จะติดตัวคุณพ่อคุณแม่ไปไม่ว่าโฉนดตรงนั้นนะคะจะเปลี่ยนไปกี่มือก็ตามจนกว่าท่านจะสิ้นอายุไขเมื่อนั้นนะคะความผูกพันที่เขียนว่าสิทธิ์เก็บกินในโฉนดตรงนั้นอะมันถึงจะหมดไปสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์นะคะบุคคลละสิทธิ์คืออะไรสิทธิ์เฉพาะตัวสิทธิ์เฉพาะคนใช่ไหมถ้าสมมติว่าวันนี้พี่นวลถามก่อนเราเองเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาที่เราแต่ว่าโอเคเวลาสมมติว่าชื่อในโฉนดเป็นชื่อของคุณพ่อนะคะชื่อในโฉนดเป็นชื่อของคุณพ่อแล้วเวลาที่เราอะค่ะไปยกที่นี้ค่ะให้กับลูกนะคะเพื่อนๆคิดว่าเราอยู่ในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะแต่ชื่อในโฉนดเป็นชื่อของคุณพ่อเวลาที่เราอะค่ะจะระบุลงไปอะค่ะในโฉนดเรื่องของสิทธิ์เก็บกินเพื่อนๆควรจะระบุแค่ชื่อของคุณพ่อหรือเราควรจะระบุทั้งชื่อของคุณพ่อและคุณแม่เอาไว้ด้วยกันคะถ้าคิดว่าชื่อพ่อละกันขออะไรดีจ๊ะขอ5นี่ควรจะเป็นพ่ออย่างเดียวนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ใครจะไปก่อนกันเพื่อความไม่ประมาทนะคะขอทั้งชื่อพ่อชื่อแม่ขอ6จ้ะ5หรือ6จ้ะ5 6ระบุแต่5ระบุแต่พ่อ6ควรจะระบุทั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้มีชื่ออยู่ในโฉนดก็ตามได้หมดค่ะคือสิทธิ์เก็บกินนะคะมันเป็นเพียงแต่ว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่โอนทรัพย์ให้กับลูกอะค่ะยังมีสิทธิ์ที่จะเก็บกินผลประโยชน์จากที่ได้ยกมรดกให้กับลูกเท่านั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่พออายุมากบางทีก็ไม่มีรายได้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าท่านเองยังมีสิทธิ์เก็บกินตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานยังไงคะคือตราบใดที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะมีมรดกอยู่กับตัวมันก็อุ่นใจใช่ไหมแต่บางทีเราให้กับลูกหลานเขาก็ได้รู้ว่าเอาคุณพ่อคุณแม่ให้เธอนะแต่ตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่ก็แค่ขอสิทธิ์เก็บกินเล็กๆน้อยๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแย่งมรดกกันทีหลังสองคนเลยใช่ไหมคะน้องธนพลบอกสองคนเลยค่ะใช่เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ใครจะไปก่อนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบุแค่พ่อพอถึงเวลาพ่อเกิดไปก่อนอย่างเงี้ยแม่จะทำยังไงเราก็ควรที่จะต้องระบุทั้งคุณพ่อคุณแม่ให้มีสิทธิ์เก็บกินอยู่ในนั้นเพื่อฝาดไม่อะไรค่ะไม่จุดระบุไปเลยก็รักทั้งพ่อทั้งแม่ก็ให้มันเท่ากันใช่เปล่าเธอไหนๆก็ให้แล้วนะพี่นุ่นก็ปล่อยของให้ฝากแชร์ฝากแชร์นะจ๊ะน่ารักแชร์พี่นุ่นละน่ารักเห็นไหมน้องน้ำตาลก็บอกว่า
ไม่ค่ะไม่ซื้อค่ะพี่ก็ไม่ซื้อถ้ามันเขียนว่าสิทธิ์เก็บกินจะซื้อเพื่อไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมเออนะเออคือถามว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ที่สอนให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ให้มรดกกับลูกใช่ไหมอ่ะแล้วคราวเนี้ยอ่ะถามหน่อยสิในเนี้ยใครมีบ้านเช่าบ้างอ่ะใครทำธุรกิจบ้านเช่าไม่บอกว่าเดี๋ยวแม่อดตายเออควรจะทำให้แม่ด้วยคือมันบอกกันไม่ได้ของอย่างเงี้ยทำไว้ก่อนปลอดภัยคือเราก็รักลูกไงเราก็ให้ลูกแต่ให้ลูกแล้วเราเองก็ยังอะไรยังมีสตางค์อ่ะเนาะไม่ใช่แบบว่าแค่ให้จนหมดแล้วตัวเองก็ไม่เหลือเลยเงินไม่ได้ต้องให้แบบชาญฉลาดนะคะนี่คือเรื่องของข้อกฎหมายเออที่พี่นวลสอนนี่กฎหมายล้วนๆคือถามว่าพวกนี้ค่ะมันคือเทคนิคซึ่งคนรู้เป็นยังไงคะก็ได้ใช้สิทธิประโยชน์ไงคือไอ้คนไม่รู้กฎหมายนะพี่นวลบอกได้เลยนะมันคือความได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ของคนที่รู้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายภาษีผู้ประกอบการนะคะที่มาเจอกับพี่นวลน่ะเยอะนะเพื่อนๆใช่ไหมบางคนนะแบบว่าโคตรมีค่าใช้จ่ายแต่พอไม่รู้หลักอะค่ะไม่รู้หลักปุ๊บปรากฏว่ามันจะไม่ได้เอาเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้อะเหมือนอย่างล่าสุดอะค่ะพี่นวลก็ได้มีโอกาสสอนพี่คนนึงนะซึ่งเขาก็เป็นคนน่ารักนะเดี๋ยวเมาท์มอยก่อนนะก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวยังมีอีกสำหรับใครอะตอบมาก่อนว่าใครเนี่ยมีอะไรนะมีเรื่องของบ้านเช่ามั้ยมีเรื่องบ้านเช่ามั้ยเดี๋ยวจะให้เทคนิคบ้านเช่ามันจะเกี่ยวโยงเราสามารถเอาเรื่องเศรษฐกิจกับกินมาใช้ได้ใครอยากรู้ขออะไรจ๊ะขอ333พี่นวลอยากรู้ว่าบ้านเช่าทำไงเราจะทำยังไงคะให้เราเซฟภาษีนะคะเดี๋ยวแนะนำให้นะแต่ก่อนเขาเลือกเมาส์พี่เขาก่อนพี่เขาก็น่ารักนะเขามาเจอพี่นวลนะแต่ตลกมากเลยใช่ไหมคือวันนั้นนะที่พี่นวลสอนนะพี่เขาก็มา private กับพี่นวลนะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากอ่ะขอชื่นชมเลยคือสมมติว่าอย่างเพื่อนๆอ่ะสมมติว่าพี่นวลถามหน่อยสิอย่างในความคิดของเราอ่ะถ้าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่ามันต้องมีอะไรคะต้องมีแบบแบ็คอยู่ข้างหลังป่ะในความคิดของเราอ่ะจริงไหมสวัสดีค่ะคุณอาคิดถึงนะคะเทคแคร์ค่ะเลิฟเลิฟคุณอามาให้กำลังใจด้วยน่ารักที่สุดเป็นแฟนตัวยงนี่นวลด้วยอย่างนี้อยากรู้เหรอจ๊ะอยากรู้ต้องปล่อยให้อยากบายบายไปละแกงอย่างงี้พี่นวลเองตอนแรกก็คิดว่าสมมติในความคิดของพี่นวลถ้าคนทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกรักษาความปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีแบบใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะพี่เขาก็เล่าให้ฟังอะคือเป็นอะไรพี่นวลแค่อยากแบบว่าเนี้ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้นะคือพี่เขาก็บอกว่าคือเขาไม่แฮปปี้หัวหน้าใช่ไหมแล้วเขาก็เลยออกจากงานแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้ค่ะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเลยนะหรือใครบอกเขาไม่รู้จักใครอะไรอ่ะแต่เขาอยากจะทำเพราะเขาคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่ที่มันเจ๋งคืออะไรนะแกทำเลยเป็นผู้หญิงที่เก่งอ่ะแล้วเขาทำเลยจากที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบ็คข้างหลังนะแค่ความรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะไม่แฮปปี้กับหัวหน้าก็เลยออกจากงานมาแต่เขาก็ว่างงานอยู่แค่3วันแล้วแกก็บอกพี่นวลแล้วแกก็มาทำธุรกิจอะค่ะรักษาความปลอดภัยแต่ mindset ของพี่เขาอะดีมากเลยดีตรงที่ว่าเขาจะรับงานที่แบบว่าลูกน้องอะไม่ได้ลำบากอะไรด้วยนะเขาน่ารักอะค่ะแล้วเขาก็โคตรมีค่าใช้จ่ายอยู่ในตนแล้วแกก็มีบริษัทคือตอนแรกพี่นวลก็ไม่รู้หรอกว่าแกมีหลายบริษัทแต่ตอนแรกที่แกคุยกับพี่นวลแกก็พูดว่าเรื่องของว่าพี่เขามีบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆหนึ่งคนสามารถคุมอะไรคะคุมรปภ.มีพนักงานอยู่ประมาณ700กว่าคนเก่งไหมแล้วแกรับแบบจ็อบใหญ่ๆของแต่ละที่อ่ะพี่นนท์ฟังแล้วก็แบบว่าชื่นชมเลยนะคะอันนี้ชื่นชมคือจะอยากจะบอกว่าบางครั้งอะค่ะแค่เรามีความปรารถนาที่อยากจะประสบความสำเร็จอะค่ะในเรื่องไหนก็จามอะค่ะมันสามารถสร้างได้อ่ะคือพี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่เขาสามารถมาดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้ง700กว่าคนได้อ่ะซึ่งจริงๆพี่เขาโคตรมีค่าใช้จ่ายนะแกมีทั้งอะไรอ่ะค่าซักเสื้อผ้าของลูกน้องซึ่งแกไม่ได้เอามาใช้เลยแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหม
วันนั้นนะพี่นวลสอนเสร็จตอนนั้นแกก็มีได้รายได้ที่จะสร้างขึ้นได้ประมาณอีก10กว่าล้านละแล้วหลังจากที่พี่นวลนะปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็มาคุยกับแกคือจบแล้วแหละตอนนั้นปิดไปเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างก็โอเคมันสร้างค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแกก็จะรู้ช่องทางที่จะไปสร้างค่าใช้จ่ายจากสิ่งที่แกมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่มันอึ้งตรงไหนรู้ไหมแล้วแกก็มาพูดต่อคือพี่นวลจะบอกว่าพี่นวลก็จะถามประเด็นว่าเฮ้ยคือพี่นวลชี้ช่องเรื่องของการใช้สิทธิ์เรื่องของประกันสังคมให้กับพี่เขาไปซึ่งเขาก็สร้างค่าใช้จ่ายมาแล้วแล้วก่อนจะกลับอะค่ะปรากฏว่าพี่เขาบอกเขามีอีกบริษัทพี่นวลก็ถามว่าแต่บริษัทของเขาอันนั้นอะเป็นบริษัทที่ทำแล้วมันไม่ได้กำไรแต่พี่นวลบอกว่าไม่เกี่ยวกับกำไรหรือไม่กำไรนะปรากฏว่าพอคุยไปคุยมาเขาก็ได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณเกือบ30 ล้านจากบริษัทที่เขามาบอกพี่นวลตอนหลังจากที่พี่นวลปิดคอมพิวเตอร์แล้วอะคือเขาจะมีค่าใช้จ่ายแค่ข้อจดช่องกฎหมายช่องเดียวอะที่พี่นวลสอนไปแกสามารถเอามาสร้างค่าใช้จ่ายประมาณ200 กว่าคนอะคือแกเพิ่มค่าใช้จ่ายได้มาอีก30 กว่าล้านอะแค่หลังจากปิดเครื่องแล้วคือบางอย่างเวลาที่คุณมาเจอพี่นวลอะคุณต้องบอกข้อมูลให้พี่นวลฟังให้หมดแล้วพี่นวลจะรู้ว่าช่องอะไรที่จะเอามาช่วยคุณน่ะดึงค่าใช้จ่ายที่คุณมีได้ไงคือถ้าวันนั้นอะแกไม่พูดขึ้นมากับบริษัทอะค่ะที่เป็นบริษัทย่อยๆของแกพี่หนุ่มก็จะไม่รู้ใช่ไหมแกก็ยิ้มแฉกเลยบอกว่าเนี่ยพี่เอามาใช้ได้ตรงนี้ตรงนี้คือต้องบอกข้อมูลนะคะในการบอกข้อมูลแต่ละธุรกิจอะค่ะมันจะมีช่องกฎหมายแล้วผู้ประกอบการที่มาเจอพี่หนุ่มนะจริงๆแต่ละคนทำไมถึงบอกว่าเขาเซฟกัน10ล้าน20ล้านโน่นนี่นั่นปุ๊บมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่เป็นการใช้เทคนิคอะค่ะจากกฎหมายที่มีอย่างวันนี้ค่ะที่พี่นวลมาสอนเพื่อนๆใช้เรื่องของสิทธิ์เก็บกินแต่เมื่อกี้สิทธิ์เก็บกินที่พี่นวลพูดคือการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาเรื่องของการโอนทรัพย์มรดกให้กับลูกแต่อันนี้คือการช่วยคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างน้อยถึงคุณจะให้มรดกกับลูกคุณเองก็ยังมีความสำคัญเสมอและคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีนะคะไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูตัวเองในอนาคตคือคุณจะไม่ต้องไปนั่งรบกวนลูกหลานไงเพราะจริงๆมันก็คือมรดกของคุณอะไม่แปลกแต่คุณให้กับลูกณวันที่ยังมีชีวิตอยู่มันดีกว่าการที่เราอะค่ะไม่ได้ทำมรดกไว้หรือไปให้ผู้จัดการมรดกจัดการคือพอถึงเวลาแล้วมันต้องมานั่งแบบคือพี่น้องพี่นวลเห็นมาเยอะนะต้องมาทะเลาะกันนะเพราะเรื่องมรดกอะแต่เราให้ณวันที่เรายังอยู่แต่เราบอกเลยว่าโอเคนะคุณพ่อคุณแม่ให้แต่ขอสิทธิ์เก็บกินอ่ะก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นณวันนี้มันยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จนคุณพ่อคุณแม่สิ้นอายุขัยแต่คุณได้แบ่งทรัพย์มรดกให้กับลูกคุณไปเรียบร้อยแล้วมันดีกว่ามั้ยดีกว่าที่ว่าเราตายแล้วพอถึงเวลาเป็นไงคะมาแย่งมรดกกันไอ้อย่างนั้นไม่โออ่ะจริงมั้ยคือพี่น้องต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องมรดกสู้เราแบ่งให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหากันฉันก็รักอ่ะรักแบบเท่ากันด้วยก็แบ่งให้มันก็ชัดเจนตั้งแต่แรกไงนะอันนี้พี่นวลเห็นมาเยอะแล้วก็เลยเอาประเด็นเนี้ยมาช่วยไงคือสำหรับคือช่วยคุณพ่อคุณแม่เลยนะแต่เดี๋ยวนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวจะมีเทคนิคอ่ะช่วยคุณลูกคือเมื่อกี้ที่พี่นวลเล่าเรื่องของพี่เขาอะแค่อยากเป็นกำลังใจค่ะให้กับเพื่อนๆนะบางคนวันนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์เรื่องของโควิด-19ทำให้ธุรกิจของคุณนะคะไปไม่ได้ต้องเจอปัญหาสารพัดปัญหาแต่เมื่อเราไม่ยอมแพ้ค่ะพี่นวลก็มั่นใจว่าธุรกิจของเพื่อนนะคะมันจะเติบโตขึ้นในอนาคตได้แน่นอนคือถ้าตราบใดอะค่ะคุณคิดว่าคุณยังต้องทำธุรกิจคุณยังต้องแสวงหากำไรเรายังจะต้องเรียนดูคนในครอบครัวของเราอย่าให้คำว่าภาษีเป็นอุปสรรคในการขัดขวางความเจริญเติบโตเพราะคำเดียวว่าฉันไม่อยากเสียภาษีแพงฉันไม่อยากเจอสัมภาระฉันขอหลบฉันขอเลี่ยงฉันขอหนีฉันขอไม่ยุ่งกับเขาก่อนได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยากยุ่งกับเขาอะแต่ข้อมูลของเรามันทำให้เขาต้องมายุ่งกับเราในอนาคตอะใครจะมาเป็นตัวตัดสินได้อะคือแค่คำว่ารอค่ะรอจนเพื่อนมาคราวนี้มันจะเจออะไรรู้ปะเบี้ยปัด 1-2 เท่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนโดยเฉพาะอะไรผู้ประกอบการที่ค้าขายใน Shopee ค้าขายใน Lazada มันต้องทำให้ถูกต้องหรือคุณจะขายในนะ
ชิมช็อปใช้นะคะคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษีเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเองเราไม่ได้เรียนรู้ภาษีเพื่อสรรพากรแต่เราเรียนรู้ภาษีเพื่อที่จะเอาช่องของกฎหมายที่มีอะค่ะมาใช้ประหยัดภาษีให้กับตัวเองทั้งชีวิตเรื่องของช่องทางภาษีอะมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยิ่งเรารู้เร็วเท่าไหร่อะค่ะคุณรู้ไหมค่าของความรู้มันเทียบไม่ได้กันเลยนะด้วยความที่ตัวพี่นวลเองค่ะเจอผู้ประกอบการเยอะเหมือนพี่บางคนอะที่พี่นวลลงไปใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขามาเจอแล้วเขาก็สามารถเซฟได้10ล้านแต่10ล้านของเขาคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมเขาอะอยากจะมาเจอพี่นวลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่มีเวลาเลยเนาะพี่เขาไม่มีเวลาเลยพี่ตั๊กบอกไม่มีเวลาแล้วพอถึงเวลาพี่ตั๊กมาหาพี่นวลเนี่ยไม่นานที่ผ่านมาพี่นวลก็เพิ่งลงคลิปไปแล้วปรากฏว่าพี่ตั๊กอะค่ะเขาทิ้งค่าใช้จ่ายอะค่ะที่มีอะค่ะปีที่แล้วเป็นหลัก10ล้านเพราะอะไรเพราะคนที่แนะนำอะค่ะบอกว่าค่าใช้จ่ายของเขาอะใช้ไม่ได้มันก็เลยทำให้พี่ตั๊กอะไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายอะค่ะที่ตัวเองควรจะใช้อะคือพี่นวลเองอะแค่เป็นคนค่ะเอาเส้นผมอะที่บังพี่เขาอยู่อะค่ะออกให้แล้วเขาจะรู้แล้วว่าต่อไปอะเขาจะแผนธุรกิจของเขายังไงเพราะสิ่งที่สอนนะคะมันเป็นสิ่งที่พี่นวลสอนจากประสบการณ์ไงประสบการณ์ที่ช่วยผู้ประกอบการเซฟภาษีมาหลักร้อยล้านแล้วอะจากอะไรอะจากความรู้อะมากกว่า17ปีที่พี่นวลทำงานที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ตรงอะค่ะแล้วพี่นวลก็กล้าบอกอะค่ะว่าวิชาพวกนี้คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้ในประเทศไทยกล้าบอกเพราะอะไรผลลัพธ์พี่นวลชัดเจนคนที่มาเจอพี่นวลถึงบอกว่าทำไมอ่ะฉันจ่ายหลักหมื่นอ่ะแต่ฉันเซฟกันหลักล้านอ่ะหลักล้าน10ล้าน100ล้านมันเกิดขึ้นจริงแต่นี่คือสิ่งอะไรคะพี่นวลเองอะค่ะแค่สกิดเส้นผมให้แต่ค่าใช้จ่ายมันอยู่ในตนของเพื่อนๆผู้ประกอบการที่มีเท่านั้นเองแต่พี่นนท์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อะไรที่อุตส่าห์แบบว่าบอกคือตัวเพื่อนๆที่มาค่ะที่เพื่อนๆเห็นว่าเขามาพูดเทสเซอร์เนลต่างๆให้อ่ะเขาได้สิ่งนั้นไปแล้วแต่เขาแค่อะไรอ่ะต้องการช่วยเพื่อนๆผู้ประกอบการคนอื่นนะคะให้โชคดีสามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินธุรกิจอะประหยัดได้ตลอดชีวิตด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะพี่นวลกล้าบอกว่าวิชานี้มันไม่มีหรอกคุณหาไม่ได้หรอกคุณไปเรียนที่ไหนคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ได้นะที่เป็นเรื่องของบัญชีแต่ถ้าคุณอยากได้ช่องของกฎหมายอะมันคือที่พี่นวลที่เดียวที่จะช่วยคุณได้นะคะไปต่อนะคะอ๋อถ้าอยากขายออนไลน์ดีเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะถามว่าพี่นวลเองก็สนับสนุนทุกคนนะคะให้ค้าขายออนไลน์นะคะเพราะว่าช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวหลังไมค์นะคะน้องเจี๊ยบถ้าอยากรู้อะไรบางอย่างเราคุยกันนอกรอบอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะไม่พิมพ์นะจ๊ะเจี๊ยบเดี๋ยวไปอะไรเทคนิคหลังไมค์ถ้าอยากได้อะไรทักพี่นวลมา บางอย่างพูดไม่ได้ค่ะต้องเข้าใจนะคะ บางอย่างต้องคุยคือทำไมสิ่งที่คนมาเจอพี่นวลนะคะมันจะเป็นเทคนิควงในไงคือบางอย่างเราไม่สามารถออกสื่อสาธารณะได้แต่ช่องที่ให้อ่ะเอาไปทำแล้วมันจะช่วยคุณอ่ะเซฟได้ทั้งชีวิตในการทำธุรกิจกฎหมายมันมีช่องค่ะคุณอย่าลืมว่าทุกกฎหมายมีช่องเสมอเหมือนสิทธิ์เก็บกินเนี่ยมันก็คืออีกช่องนึงของการวางแผนภาษีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่องยังไงนะคะมันสำคัญไงนะคะคืออะไรที่ไม่ได้พี่นนท์ขอลบออกอย่าพิมพ์นะคะห้ามพิมพ์อะไรที่ไม่ควรจะพูดออกมาในนี้นะคะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยวงในนะจ๊ะมีอะไรทักพี่นนท์เข้าไปนะได้จ้าน่ารักโอเคนะชัดเจนนี่อะเดี๋ยวพี่นนท์จะชี้ให้เห็นว่าสิทธิ์เก็บกินอะมันจะช่วยยังไงนะเธออาจจะง่ายๆนะคืออย่างนี้คือสิทธิ์เก็บกินนะคะมันต้องทำตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะเวลาที่เราอะค่ะจะโอนให้กับลูกเนาะก็สลักไว้ตั้งแต่แรกเลยที่ดินอะบอกเขาเลยว่าขอสิทธิ์เก็บกินระบุชื่อไปเลย
แล้วเราก็ไม่ต้องระบุว่าคือมันสามารถระบุเป็นอายุได้ไงคุณจะกี่ปีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าพี่นนท์บอกว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ต้องระบุเลยก็คือตลอดชีวิตตลอดชีพของคุณอะเหมือนใบขับขี่ตลอดชีวิตของคุณอะเออใช้หลักมันไปเลยนะจ๊ะไม่ว่าคือยังไงก็ตามอะคุณยังเก็บสิทธิประโยชน์ตรงนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเขาว่าชื่อมาบอกแล้วนี่สิทธิ์เก็บกินยังไงมีอะไรเกิดขึ้นอะยูก็สามารถเก็บกินเก็บกินสิทธิ์เก็บกินพี่นวลลุงก็สามารถเก็บกินได้เข้าใจไหมคือพ่อแม่จะไม่ได้ต้องกังวลเลยว่าถึงมันไม่ใช่ชื่อเราอะแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากค่าเช่าอะไรที่เกิดขึ้นอะเรายังได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนั้นเต็มๆแล้วมันก็กันปัญหาว่าลูกหลานต้องมาทะเลาะกันทีหลังด้วยใช่ไหมเออก็แค่นั้นเองนะจ๊ะทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็คือเราก็อย่างนี้เมื่อกี้อะค่ะสิ่งที่พี่นวลให้อะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้มรดกกับลูกนะคะเราสามารถระบุตรงนั้นไปได้เลยในวันที่เราโอนให้ว่าขอสิทธิ์เก็บกินระบุชื่อเราลงไปก็แค่นั้นละค่ะตลอดชีวิตกันไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าระบุเรื่องของอายุก็แบบกี่ปีก็ระบุกันไปได้แล้วแต่ไงแต่อันนี้ถ้าเป็นพ่อแม่ก็เคสอย่างนี้แต่คราวนี้มันจะให้อีกเทคนิคนึงเนาะช่วยคนละแชร์ให้พี่นวล นะจ๊ะ ได้จ้าน่ารักเอาขอดาวหน่อยสิให้กำลังใจหน่อยแล้วมีดาวหน่อยจะได้ปล่อยของต่อฝ่ายแล้วไม่คุยละแกงเล่นอะนะอะคราวนี้คำเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกอะเป็นเรื่องของอะพ่อแม่ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าสมมติเราเองอะค่ะเป็นคนนึงซึ่งเรามีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมสังหานี่คือทรัพย์เคลื่อนที่ได้เรามีอสังหาริมทรัพย์แล้วเราก็มีรายได้อะค่ะจากค่าเช่านะคะค่าเช่าของทรัพย์ของเราเนาะแล้วยังไงบางคนบอกขอบคุณมากค่ะเป็นคำขอบคุณเป็นดาวเลยค่ะหนึ่งวันวันนี้ต้องการดาวอะแล้วกดดาวมาเนี่ยปล่อยของต่อให้หนึ่งอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะหัวใจแล้วก็ดาวด้วยแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยเรียกร้องเยอะมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คราวนี้พอเราเองอ่ะสมมติว่าเราอ่ะมีรายได้ใช่ไหมแล้วเรามีรายได้จากการทำงานประจำด้วยสมมติคุณอ่ะเป็นคนหนึ่งพี่บางออนอ่ะคุณณัฐพรเนี่ยพี่มาลีเนี่ยทุกคนเป็นไงฮะเป็นพนักงานประจำรับเงินเดือนนะสมมติว่าคุณเป็นพนักงานประจำแล้วรับเงินเดือนเท่าไหร่ดีจ๊ะรับเงินเดือนกี่ตังค์ดีรับเท่าไหร่ดีจ๊ะปีนี้รับเงินเดือนสัก2,500นะเธออะรับเงินเดือนทั้งปีนะทั้งปีได้เงินเดือนมา2,500นะปีภาษีก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคือรายได้อะค่ะที่เกิดขึ้นใน1มกราคมถึง31ธันวามันคือรายได้ที่จะเอามาคำนวณภาษีตอนสิ้นปีอันนี้มันเป็นรายได้เมื่อกี้2,500,000มันคือรายได้ของประเภทเงินเดือนของพวกเรานะคะสมมุติเรารับเงินเดือนกันที่2,500,000เงินเดือนคือเป็นพนักงานประจำเขาเรียกว่าเป็นรายได้ตาม40วงเล็บ1คือรายได้พวกนี้มันมีทั้งหมด8ประเภทแต่วันนี้เดี๋ยวพี่นวลยก40วงเล็บ1คือเพื่อนๆกับพี่นวลน่ะเป็นพนักงานรับเงินเดือนประจำแล้วเรารับรายได้อยู่ที่2,500,000นะจ๊ะเสร็จละเราก็มีมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็ได้รับอะไรก็ได้รับค่าเช่ามาอีก2,500,000เนาะ2,500,000เนาะเอาคร่าวๆเนี่ย2,500,000ก็ล่อไปเท่าไหร่ละ5,000,000แล้วนะเธอเนาะ5,000,000เนาะ5,000,000ไออพาร์ตเมนต์ให้เช่าของคุณน่ะมันคือเงินได้ตาม40วงเล็บ5ใช่ไหมถ้าอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามันก็เป็นของเราด้วยเรารับเงินเดือนด้วยเห็นไหมทั้งปีเนี่ยมันมีรายได้มาที่5,000,000แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็สามารถใช้เรื่องของสิทธิ์เก็บกินน่ะเข้ามาใช้ได้เข้ามาใช้ยังไงสมมุติว่าณวันนี้เราอยู่ในฐานะลูกถูกไหมเราอยู่ในฐานะลูกคราวนี้มันก็คือเป็นการใช้เรื่องของช่องกฎหมายมา
กระจายรายได้ตามกฎหมายนะคะสิ่งที่พี่นวลสอนไม่ได้สอนให้หลบไม่ได้สอนให้เลี่ยงไม่ได้สอนให้หนีแต่สอนให้เอาช่องกฎหมายมาใช้วางแผนเพื่อประหยัดภาษีด้วยตัวของคุณเองค่าของความรู้กฎหมายมันเทียบไม่ได้เพราะว่าการเรียนรู้ภาษี1ครั้งมันจะช่วยให้คุณนะคะมีความรู้กับมันทั้งชีวิตในการทำธุรกิจเหมือนตัวพี่นวลเองค่ะเพิ่งสอนในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 ไปถามว่าคอร์สนั้นดีมากเลยนะถ้าใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านภาษีค่ะแล้วคุณอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆแล้วรู้เทคนิคอะค่ะในการเอาค่าใช้จ่ายของคุณนะคะที่มีอะค่ะมาใช้เหมือนวันนี้มีอินบ็อกซ์เข้ามาน้องเขียนเป็นบิลเงินสดแล้วก็เขียนชื่อเลยคือมันเอามาใช้ไม่ได้ไงคือบิลเงินสดของคุณอะจ่ายมาตั้งกี่หมื่นอะแล้วถ้าคุณเอาใบบิลเงินสดอย่างนั้นอะไปใช้กับสัมภาระนะคะคุณไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาใช้ได้คุณไปลงเลยค่ะคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 เพราะคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่ดีมากเพราะมันจะทำให้คุณสามารถอะไรคะเข้าใจภาษีแบบง่ายๆคุณสามารถรู้ว่าณวันนี้คุณทำธุรกิจในรูปบุคคลเมื่อไหร่คุณเป็นนิติบุคคลเวลาคุณจะเป็นนิติบุคคลคุณเป็นนิติบุคคลยังไงให้คุณรอดทั้งชีวิตไม่ใช่แบบว่าจดอะไรที่เขาแนะนำมาแล้วมันไม่มันเป็นการที่แบบว่าคุณทำแบบง่ายนะแต่ว่าความรับผิดมันไม่พ้นตัวเราเวลาคุณจะเป็นนิติบุคคลคุณต้องเป็นนิติบุคคลที่ชาญฉลาดชาญฉลาดคือยังไงคะชาญฉลาดคือคุณรู้ว่ากฎหมายเนี้ยมันจะเอาช่องอะไรมาใช้แล้วค่าใช้จ่ายที่คุณมีคุณจะหาจากไหนเหมือนวันนี้ที่ส่งบินมาให้ดูค่ะคุณจ่ายไปตั้งกี่หมื่นกับคอร์สเนี้ยมันถูกมากเลยราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะวันนี้คือมันจะช่วยคุณนะให้มีค่าใช้จ่ายทั้งชีวิตอ่ะคือบางคนก็ยังรอไงคือรออีกทีพี่นวลก็ปรับราคาพี่นวลก็พูดตรงๆนะแต่พี่นวลรู้ว่าคอร์สนี้มันมีเนื้อหาที่ช่วยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเวลาคุณแพนตัวเองมาเป็นนิติบุคคลทำนิติบุคคลอะไรที่ทำให้คุณสามารถเซฟได้ทั้งชีวิตแล้วนิติบุคคลแบบไหนที่จะทำให้คุณรอดแบบยั่งยืนแม้สุดท้ายอ่ะคุณทำธุรกิจอ่ะแล้วคุณอ่ะเป็นหนี้กับสรรพากรก็ตามแต่ขาของคุณมันก็ยังรอดออกมาได้มันมีช่องอยู่ในนั้นจากช่องกฎหมายที่สอนนะแล้วเวลาเป็นนิติบุคคลคุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างคุณต้องเป็นเรื่องของหางหน้าที่จ่ายแล้วคุณก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าสิ่งที่คุณขายหรือให้บริการมันไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็มีสอนอยู่ในนั้นและเป็นอะไรเรื่องของ e-tax invoice e-tax receipt e-tax invoice by email ซึ่งผู้ประกอบการในอนาคตคุณต้องเจอแน่เพราะสรรพากรจะต้องปรับกฎหมายมาบังคับให้เราใช้คุณแค่รู้ก่อนใครคุณจะรู้คุณจะเห็นอะไรเลยอย่างในนั้นที่สำคัญพี่นนท์ยังสอนเรื่องอะไรวะภาษีมรดกภาษีที่ดินให้ด้วยคือมันมีโบนัสหลายๆโบนัสซึ่งพี่นนท์ว่าประเด็นที่สำคัญนะเวลาคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามค่ะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายคุณต้องรู้คุณต้องรู้หลักในการสร้างพี่นวลใช้คำว่าสร้างนะเพราะผู้ประกอบการที่ไม่รู้หลักในการสร้างค่าใช้จ่ายเป็นไงฮะก็เอาบินมาให้ตายคุณเลี้ยงที่เก็บบินถูกป่ะพอถึงเวลาเป็นไงฮะผู้ประกอบการก็เอาบินนะคะส่งให้กับทางสำนักงานบัญชีที่คุณจ้างแต่พอถึงเวลาพอคุณไม่รู้หลักอะค่ะสมมติว่าบินของคุณมันปึ้งเท่านี้ใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้หลักพอถึงเวลาคุณส่งไปบินของคุณที่เป็นค่าใช้จ่ายของคุณเท่านี้ค่ะมันอาจจะใช้ได้จริงๆเหลือเท่านี้เพราะบินของคุณมันไม่ถูกต้องในแบบที่สรรพากรจะให้นำมาใช้ได้มันก็เลยทำให้จากตอนแรกที่คิดว่าจะต้องเสียภาษีเท่านี้กลายเป็นภาษีของคุณต้องเสียเพิ่มเพราะค่าใช้จ่ายคุณหายไปแต่พอคุณรู้หลักตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ทุกๆการใช้จ่ายที่คุณมีถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการของเราจริงๆเราทำแบบไหนสรรพากรเขาโอเคเราทำแบบไหนที่คุณจะไม่เจอบวกกลับคุณทำแบบไหนที่จะทำให้คุณเซฟทั้งชีวิตคือมันตั้งต้นหลักถูกอะค่ะมันก็สามารถเซฟได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตไง
คือพี่นวลสอนเนี่ยสอนเพราะพี่นวลรู้ปัญหาของผู้ประกอบการที่อยากทำให้ถูกต้องแต่ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาจี้ให้อย่างนี้ไงแล้วความรู้ที่สอนนะคะต้องขอบคุณสัมภากรเพราะความรู้นี้พี่ได้มาจากสัมภากรพี่ถึงช่วยผู้ประกอบการให้เซฟได้มหาศาลคือความรู้จากสัมภากรโดยตรงจากการทำงานที่ผ่านมาแล้วจากการที่พี่นวลชอบไงคือพี่นวลไม่ได้รู้แค่กฎหมายภาษีกฎหมายที่ดินกฎหมายอื่นๆพี่ก็รู้ไงเพราะพี่ชอบหาช่องไม่ใช่คุณไปคุยกับทุกคนแล้วเขาจะรู้กับคุณหมดนะมันต้องเป็นคนที่ชอบหาช่องไงพี่ว่ามันสนุกอ่ะมันเหมือนเป็นการเวลาเราอ่านกฎหมายอะค่ะเราต้องตีความให้ขาดแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเอาช่องอะไรมาใช้ได้เหมือนวันนี้ที่สอนเรื่องสิทธิเก็บกินอะเหมือนสมมติว่าณวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พี่นวลบอกว่าโอเคคุณมีรายได้นะจากการเป็นทำงานประจำ40บวก1แล้วคุณเองก็มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าคุณก็ได้มาอีก2ล้าน5เห็นไหมคะถ้าคุณเอาเงินเดือนประจำของคุณ2ล้าน5มาบวกกับอพาร์ตเมนต์ของคุณอีก2ล้าน5คุณก็มีรายได้มา5ล้านแล้วอะใช่ไหมเออฐานภาษีของคุณเป็นไงคะมันสูงแล้วก็ไม่ง่ายกระจายรายได้จากอะไรคะสิทธิเก็บกินนี่แหละเพราะวันนี้สอนเรื่องสิทธิเก็บกินก็เอาสิทธิเก็บกินมาใช้คือช่องกฎหมายโคตรมีโคตรเยอะก็ยังไงก็ง่ายๆนะสมมติว่าวันนี้คุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วคุณรายได้คุณมันเลทมันเยอะแล้วสมมติว่าถ้ารวมกันเงินเดือนของคุณมันเกิน2ล้าน5พอไปเสร็จละหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วสมมติว่าเราเหลือเงินได้สุทธิของเราก็อย่างนี้นะเวลาเราทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาคุณมีเงินได้ของคุณทั้งปีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนคือรวมทุกรายได้ของคุณใน8ประเภทคุณจะมีรายได้ประเภทไหนก็ตามคุณมีรายได้ทั้งปีของคุณเท่าไหร่คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรให้หักได้บ้างนะคะแล้วก็คุณมีค่ารถยนต์อะไรที่จะเอามาใช้แล้วก็เหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่อีเงินได้สุทธิตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่จะเอามาคำนวณในฐานภาษีซึ่งเงินได้แต่ละประเภทมันต้องรู้ประเภทของรายได้เพราะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันเงินได้บางประเภทคุณต้องมายื่นแบบภาษีครึ่งปีแต่เงินได้บางประเภทคุณก็ไม่ต้องคุณก็จบยาวแล้วคุณก็มายื่นทีเดียวตอนมีนาของทุกปีเหมือนถ้าเงินเดือนอย่างเดียวอย่างเงี้ยโอเคสิ้นปีคุณค่อยมายื่นในทุกๆมีนาแต่ปีนี้มันยื่นให้ไงแต่ถ้ามีเงินได้ประเภทอื่นคุณก็ไปดูว่าเงินได้ของคุณมันเข้าวงเล็บไหนต้องยื่นครึ่งปีไหนก็ต้องมาวางแผนกันต่อไปแต่วันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องของอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมถ้าอพาร์ตเมนต์ของคุณที่คุณให้เช่าคุณมีรายได้ต่อปีอยู่2ล้าน5ถ้าคุณเอารายได้มาเข้าตัวเองเต็มๆเนี่ยมันก็ฐานภาษีของคุณอ่ะมันจะสูงนะคะเพราะว่าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันเริ่มตั้งแต่ 5% คือถ้ารายได้เรา0ถึง 150,000 แล้วคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีแล้วมันจะขึ้นเป็นขั้นบันได50 15 20 25 35ถ้ารายได้มากกว่า5ล้านคุณจะเสียภาษีอะค่ะอยู่ที่ 35% อะเรทสูงสุดของเขาคือ 35% นะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันต้องเอามาวางแผนภาษีไงถ้าสมมติว่ารายได้บุคคลธรรมดาของเราอะมันเสียภาษีอยู่ที่35ล้านไม่ใช่35ล้าน 35% พี่นวลพูดผิดจะรีบไปไหนซะเสร็จแล้วแต่ถ้าเราทำธุรกิจนะคะในรูปของนิติบุคคลนิติบุคคลนะคะคุณเสียภาษีมากสุดก็ไม่เกิน 20% มันก็ต่างกันแล้ว 15% ใช่ไหมเราเวลาวางแผนภาษีมันต้องมาคิดดีสิว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลอ่ะมันจะมีค่าคนทำบัญชีโน่นนี่นั่นของคุณด้วยใช่ไหมคุณก็ต้องมาวางแผนว่าอะไรที่มันจะเซฟมากกว่ากันแล้วคือเราที่เป็นเจ้าของกิจการคุณอ่ะมีหน้าที่เรียนเรื่องของการสร้างค่าใช้จ่ายกฎหมายช่องตรงนี้มันมีอะไรอ่ะคุณเอามาใช้ได้ในแต่ละปีภาษีนะมันก็จะมีเทคนิคอ่ะที่เขาให้มาไม่เหมือนกันแต่เรามาศึกษาพวกอย่างเงี้ยฮะมันก็เซฟทั้งชีวิตอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เป็นไงฮะคุณก็จ่ายแพงทั้งชีวิตไงเพราะคุณไม่รู้หลักในการเอาค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาใช้ถูกป่ะยิ่งพวกนี้ค่ะพี่นวลจะบอกว่ายิ่งคุณรู้เร็วอ่ะคุณมาเจอพี่นวลเร็วอ่ะคุณได้ช่องเลยอ่ะเหมือนถ้าวันนี้คุณอ่ะมีพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมอ่ะคุณมาหาพี่นวลแล้วคุณจะได้โคตรค่าใช้จ่ายกลับไปก็จริงๆอ่ะคือแต่ละปีภาษีค่ะช่องของกฎหมายที่มีอ่ะมันก็จะมีแตกต่างกันไปนะมันจะมีหลายช่องนะคืออยากคืออย่ารอคุณอย่าไปรอบอกว่าเอ้ยมาธันวาคุณมาเลยเนี่ยมาเจอเร็วก็เอาไปใช้เลยไปวางแผนตัวเองได้เลยไงจะรู้ว่าอ๋อจะหยิบอะไรมาใช้ยิ่งเจอเร็วยิ่งดีเพราะว่าจากเพื่อนๆหลายคนค่ะที่รอแล้วมัน
มันพลาดโอกาสอ่ะในการเอาค่าใช้จ่ายที่มีของตัวเองอ่ะมาวางแผนไงแต่ถ้ายิ่งรู้ปุ๊บอ่ะความรู้นี้ไม่มีใครจะขโมยจากคุณได้เลยนะเพราะมันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะจ้างใครทำบัญชีก็ตามอ่ะแต่คุณรู้ละในการเอาค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาใช้แล้วยิ่งถ้าคุณมาหาพี่นวลก่อนที่คุณจะไปเปิดโรงงานไปจดเป็นนิติบุคคลอ่ะคุณจะโคตรเซฟเลยคุณจะรู้หลักว่าคุณจะต้องทำอะไรที่มันคือว่าการวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นเพราะว่ามีผู้ประกอบการเยอะค่ะเหมือนบางครั้งเวลาที่เข้ามาเป็นกลุ่มใช่ไหมบางคนอ่ะเป็นนิติบุคคลมาแล้วแล้วเจอสรรพกรเล่นมาเรียบร้อยแล้วก็มาหาพี่นวลเพราะว่าเมื่อก่อนไว้ใจไงไว้ใจคือฝากความหวังไว้ที่คนอื่นเขาอย่างเดียวไงแล้วพอถึงเวลามันมีปัญหาค่ะเวลาที่สรรพกรเรียกอ่ะเขาไม่ได้ไปเรียกคนที่ทำให้เราไงแต่เขาเรียกยิงตรงมาหาผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโดยตรงพอคนนี้พอเจ้าของเจอแล้วก็ไม่อยากจะพลาดแล้วอ่ะก็มีความจะเหมือนบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนก็คิดว่าเฮ้ยภาษีไม่จำเป็นให้คนอื่นช่วยแต่พอโดนปุ๊บอ่ะมันไม่รอแล้วว่ามาดีกว่าเพราะบางคนมีร้านค้าตั้งเป็น10กว่าสาขาพอมาเจอพี่นวลอ่ะมันได้หลักอ่ะที่จะไปรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปทำโรงงานใหม่ฉันควรจะไปเริ่มอะไรยังไงมันวางแผนตัวเองได้เลยไงคือมันเห็นเงินทันทีที่มาเจอกันอ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าค่ะบางคนมองว่าพี่นวลมาเจอพี่นวลครึ่งวันอ่ะมันได้เหรอมันจริงเหรอบางคนก็พูดอย่างนี้แต่พอมาเองก็จะรู้ว่าจริงๆทำไมเพราะว่าถามว่าผู้ประกอบการที่มาเจอพี่นวลนะคะเขาไม่จำเป็นต้องพูดให้ก็ได้แต่เขาแค่ล่ะแค่อยากช่วยเพื่อนๆผู้ประกอบการด้วยกันมันคือความน่ารักอ่ะใช่ไหมความน่ารักของทุกคนนะคะพี่นวลก็โชคดีเจอแบบลูกศิษย์ที่น่ารักเพื่อนๆผู้ประกอบการที่น่าเขาก็จะแนะนำกันปากต่อปากว่าพี่นวลช่วยเขาได้บางคนก็บอกว่าเพื่อนมาเรียนแล้วก็แนะนำเพื่อนมาก็คือมันแต่ละอาชีพอะค่ะจะไม่เหมือนกันแต่พอสิ่งที่ได้อ่ะค่ะเขาก็ไปขอบคุณกันต่อเองอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราให้จากใจไงพี่นวลเองก็ถามว่าพี่นวลขอบคุณนะคะวิชานี้พี่นวลเองก็ต้องขอบคุณสัมภาระที่สอนวิชาอย่างนี้มาให้พี่นวลให้มาช่วยผู้ประกอบการแล้วมันทำให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าแต่ผู้ประกอบการไปวางแผนทำธุรกิจให้เติบโตในอนาคตแล้วขยายธุรกิจแล้วก็เอาเงินมาจ่ายภาษีแบบถูกต้องอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องภูมิใจอะค่ะเพราะว่าเงินภาษีคือเงินที่เพื่อนๆเอามาช่วยชาติถูกปะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศคุณคือคนหนึ่งที่ทำให้น้ำไฟถนนหนทางโรงพยาบาลโรงเรียนเราต้องภูมิใจแล้วธุรกิจเราก็จะเจริญเพิ่มมากขึ้นจงภูมิใจนะคะในเงินภาษีในทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่เราจ่ายเราทุกคนนะคะจ่ายภาษีกันหมดแค่เราแหละค่ะเข้าเซเว่นซื้อน้ำหนึ่งขวดเราก็โดนเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วคุณเข้าใจไหมเราทุกคนไม่มีใครไม่ได้จ่ายภาษีหรอกทุกคนจ่ายภาษีกันจงภูมิใจโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องนะคะฟังพี่นวลเพลินนะคะแชร์ให้พี่นวลเลยค่ะพี่นวลเดี๋ยวให้เทคนิคนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะน่ารักมากต่อไปไหนแล้วเมาท์มอยเพลินเมื่อกี้พี่นวลบอกพี่นวลจะให้ช่องใช่ไหมสมมติว่าเมื่อกี้อพาร์ตเมนต์เป็นไงอพาร์ตเมนต์ได้มา2.5 ล้านถ้าเอาพับอพาร์ตเมนต์มารวมกับเงินเดือนก็รอไปงาน5 ล้านแล้วใช่ไหมเธอฐานภาษีมันก็แพงถูกป่ะง่ายๆถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมสมมติว่าเรามีคุณแม่มีคุณพ่อแล้วคุณพ่ออายุสัก70ก็ง่ายๆเธอก็ยกอะไร ยกเนี่ยสิทธิเก็บกินอะในอพาร์ตเมนต์ของเราอะเป็นอยากกอดพี่นวลเลยเหรอคะปล่อยของตลอดให้พอรักเลยจ้าเอาไปใช้เราก็อะไรค่ะบอกเกี้ยพี่นวลบอกว่าเราให้คุณแม่หรือคุณพ่อให้คุณแม่แล้วค่ะวันนี้ให้คุณแม่คุณแม่อายุ70ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อะไรคะให้สิทธิเก็บกินคืออพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ชื่อลูกใช่ไหมแต่เราอะแต่เรามีรายได้แล้วนี่ค่าเงินเดือนก็2.5 ล้านแล้วใช่ไหมเราก็จดสิทธิเก็บกินอะให้คุณแม่ก็ได้แต่ก็อันนี้เราก็อาจจะให้เป็นแบบระยะเวลาจะแบบว่าโอเคให้สิทธิเก็บกินคุณแม่5 ปี 5 ปี2 ปี 3 ปีเธอก็จดไปอันนี้ได้หมดนะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อะไรที่คุณอ่ะเป็นคนหาจากน้ำพักน้ำแรง เพียงแต่ว่าณวันนี้ค่ะคุณมีรายได้2.5 ล้านแล้วจากเงินเดือน ก็แค่เอาหลักสิทธิเก็บกินอ่ะไปอะไรมีกระจายเลยได้ก็เอาสิทธิเก็บกินอพาร์ตเมนต์เนี่ยยกให้คุณแม่เพราะทำไมก็เมื่อกี้พี่นวลบอกว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่อายุ70คุณแม่อายุ70อ่ะแล้วคุณแม่ก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเท่าไหร่หรือเปล่า190,000แล้วเธอมันก็กระจายจาก
คือ5ล้านแล้วเธอก็ไปจ่ายตรงนั้นแทนมันก็เซฟภาษีไปตั้งเยอะคือเทคนิคพวกนี้มันคือเทคนิคในการใช้เรื่องช่องของภาษีช่องของกฎหมายมาทำให้คุณเสียภาษีถูกต้องในแบบที่สรรพากรยอมรับได้ด้วยตัวของคุณเองคือจับกฎหมายมาใช้ให้เป็นแค่นี้ชีวิตอ่ะมันก็ดีไซน์ได้เมื่ออยากจ่ายภาษีอะไรเท่าไหร่มันก็วางแผนตัวเองได้แค่นั้นเองนะจ๊ะเคลียร์มั้ยโอเคไปละไปคิดเองว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แค่บอกช่องให้อ่ะถูกมั้ยเพราะว่าถ้าสมมติของเราเนี่ยเงินเดือนอ่ะเธอนะหากค่าใช้จ่ายมากสุดได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทอ่ะแล้วถามว่าไอ้40วงเล็บ5เนี่ยอีอพาร์ตเมนต์เนี่ยเธอหักได้อีกเท่าไหร่อ่ะ 30% ใช่มั้ยกับตามจริงแบบเหมาหรือตามจริงคือถ้าแบบเหมาได้มากสุดก็คือ 30% แต่ถ้าตามจริงก็เก็บเอกสารในแบบที่สรรพากรยอมรับเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็กระจายรายได้ไปให้แทนมันก็เสียภาษีเพราะอย่างน้อยของคุณพ่อคุณแม่เธอมันก็สึกมาอีก190,000โผล่ขึ้นมาได้อ่ะเข้าใจป่ะแค่นี้เขาก็เอาไปใช้คือไอ้เรื่องเศรษฐีเก็บกินอ่ะมันเอามาใช้ได้อีกเยอะวันนี้เอาแค่นี้พอละ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเอาช่องนะคะและแก้ปัญหาภาษีแบบง่ายๆคือเวลาคุณมาเจอพี่โนนอ่ะคุณเอาปัญหาที่คุณมีมาคุยกับพี่นวลพี่นวลให้กุญแจให้คุณไปไขค่าใช้จ่ายในตนของคุณแล้วคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยตัวของคุณเองทั้งชีวิตและหลังจากที่เราเจอกันแล้วอะค่ะคุณเจอกับพี่นวลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณยังมีอ้าว วิดีโอพี่นวลถ่ายหน้าไปแล้วอะคุณยังเห็นหน้าพี่นวลไหมได้เห็นพี่นวลขออะไรขอ999มันจอพี่นวลมืดไปแล้วอะยังอยู่กันไหมเนี่ยไม่แน่ใจอะยังอยู่เปล่าอ่ะอยู่ไหมหน้าจอพี่นวลมืดไปแล้วถ้ายังอยู่พี่นวลขอ999ให้พี่นวลเห็นหน่อยสิคะยังอยู่ไหมเนี่ยพี่นวลไม่แน่ใจเลยอะค่ะอยู่ไหมอ่ะขอ999หัวใจโลๆให้พี่นวลหน่อย ไปไหนแล้วอะ ยังอยู่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมโอเคตัดไปแล้วแน่ๆเลยโอเคงั้นพี่นวลไปละนะคะแล้วพบกันไลน์หน้าบ๊ายบาย